โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกอร์ชาวไทยวันนี้นะครับทัวริงอีดิชั่นทีวีโชว์ก็มันอดไม่ได้จริงๆต้องนำเสนอนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Vespa Primavera นะครับตัวนี้ก็ของแต่งเจ็บๆเลยนี่ครับล้นๆ นะนี่แต่ละชิ้นของแกนะครับผมงดงามทีเดียวนะครับแต่นะครับของแต่งไม่ใช่ที่ร้านเรานะร้านเรามีแต่กล่องท้ายนะครับแล้วก็แหลกท้ายที่วันนี้จะนำเสนอก็คือเป็นแคปป้าฝาขาวที่เป็นฝาขาวมาจากโรงงานนะครับพอดีมันย้อนแสงตัวนี้เนี่ยจะเป็นแคปป้า K30B นะครับขนาดความจุ30ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับนี่ฮะมันจะเป็นฝาขาวที่เรียกว่าฝาขาวมาจากโรงงานซึ่งเป็นฝาขาวเนื้อสีขาวเนี่ยจะอยู่ในพลาสติกนะครับจะไม่ใช่การทำสีก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดูเรียบเนียนเลยทีเดียวสำหรับรถหรือคนที่ชอบกล่องขาวๆอยากได้ฝาขาวๆนะครับก็แนะนำอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ K30B ตัวนี้เป็นอิตาลีสเปคนะครับตัวนี้เป็นอิตาลีสเปคเลยทีเดียวนี่ฮะโอเคใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับความจุของเขาก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ได้กล่องที่เป็นสีเข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมีรุ่นอะไรมาจะแนะนำแล้วก็จะโพสต์คลิปกันอีกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ